สวัสดีจ้าพามาดูปลาย่างนี่วันนี้แพทไปตลาดไปซุปเปอร์นะไปเจอปลานิลโอ้โหตัวใหญ่มากนี่เนี่ยตัวเนี้ยไม่ต่ำกว่า3 กิโลนะตัวเนี้ยดูดิดูดิดูสิใหญ่แบบใหญ่เวอร์เวิร์นน่ะดูดิใหญ่มากนี่ปลานิลเลยจัดซะเลยเห็นแล้วเห็นมีตัวเดียวด้วยไปถึงไปแต่เช้าไงแหมถ้าไปสายปั่นไปสายกว่านี้ก็คงจะไม่ได้กลับมานะคงคนอื่นเขาคงเอาไปกินแล้วแพทก็เลยจัดการนี่เผาเกลือซะเลยกินกับเมี่ยงเนาะเมี่ยงปลาเผาอ่ะทำต้มเส้นขนมจีนแล้วก็ผักห่อเป็นเมี่ยงเนาะโหเนี่ยดูดิดูสิเพื่อนเต็มเตาเลยนะนี่เตานี่เตาใหญ่นะนี่ไม่ใช่เตาเล็กนะขนาดปลานี่วางเต็มเตาเลยอ่ะคิดดูสิว่าใหญ่ขนาดไหนโอ้3 กิโลอ่ะใหญ่มากอันเนี้ยย่างมาชั่วโมงนึงเนี้ยต้องย่างให้มันแห้งๆมันถึงจะอร่อยถ้าย่างนะถ้ามันแฉะนะไม่อร่อยหรอกปลาเนี่ยปลาเผาเกลือเนี่ยต้องย่างแห้งถึงจะแซ่บเดี๋ยวแพทกลับด้านมันอีกหน่อยก่อนเดี๋ยวมาดูใหม่โอเคแพทคิดว่าสุกแล้วนะนี่กี้กลับด้านแล้วก็อบไปอีกประมาณ20 นาทีนะเนี่ยชั่วโมงครึ่งนะใช้เวลาย่างนี่ชั่วโมงครึ่งปลาตัวเนี้ยดูดิดูตัวใหญ่ไหมอย่าเอาใส่ถาดเดี๋ยวแพทตักใส่ถาดก่อนนี่ถาดเตรียมถาดไว้ละดูดิใส่ถาดก่อนให้เพื่อนๆดูน่ากินดูโอ้โหมันจะหกดูใหญ่ไหมโอ้วางปลุกเตาก่อนล้างเตาไอ้บาร์บีคิวเนี่ยต้องล้างตอนมันร้อนนะตอนเตามันร้อนอยู่อ่ะแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูกันมาดูกันเห็นไหมเต็มถาดเลยนี่ถาดใหญ่นะนี่เต็มถาดเลยโอ้ตัวใหญ่มากภูมิใจนำเสนอมากเลยเอาท่าไหนดีเอาท่านี้เดี๋ยวกับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนยูทูบเวียนหัวแพทถ่ายยังไงเนี่ยวนไปวนมานี่ตัวใหญ่ไหมน่ากินไหมจ้ะเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนปิดแก๊สก็ขึ้นบ้านย่างหลังบ้านปิดแก๊สก่อนทำทุกทีก็ต้องห้ามลืมปิดแก๊สนะปิดฝาเดี๋ยวเราไปขึ้นบ้านกันโอเคนี่น่ากินไหมโอ้โอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่